นุนโดย Lobo ผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงทุกครั้งที่มาพบกับคุณผู้ชมจะไม่มีขนมอะไรแบบธรรมดาธรรมดามาฝากจริงไหมคุณผู้ชมวันนี้มีเค้กโรใบเตยมาฝากฟังชื่อดูเหมือนจะธรรมดาแต่คุณผู้ชมต้องติดตามชมไม่กี่นาทีถัดจากนี้ไปคุณผู้ชมต้องเปลี่ยนความทรงจำว่าเค้กโรใบเตยธรรมดามันคืออะไรเริ่มต้นขอทำสังขยาก่อนแล้วก็เป็นสังขยาที่ไม่เหมือนใครนะเพราะเป็นสังขยางาดำงาดำก็คุณผู้ชมก็คงต้องเลือกนะคุณภาพต้องดีนี่งาดำผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองคุณผู้ชมบรรจุอยู่ในห่อทันสมัยดูด้านหลังสิทุกเม็ดเขาสะอาดสะอาดคุณผู้ชมแล้วเม็ดเขาโตสวยด้วยนี่ใส่งาลงไปงาดำตราข้าวทองคั่วแล้วก็บุกใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่ไข่แดง2ฟองเกลือป่นเสริมไอโอดีนเพื่อเพิ่มความหอมมันแล้วก็อร่อยใช้เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเพื่อให้สีดำสนิทหลังจากสุกแล้วจะไม่อมเทาๆคุณผู้ชมสีผสมอาหารสีดำจัดการคนซะหม้อที่ใช้หม้อด้ามไวทลักษ์18เซนตราหัวม้าลายนะครับพอส่วนผสมเราเริ่มแบบเดือดแล้วนะคุณผู้ชมอันนี้เป็นแป้งข้าวโพดละลายน้ำพอคนเข้ากันเสร็จนะคุณผู้ชมต้องแบบใส่ลงไปก็ต้องรีบๆคนเลยนะเพราะงาดำนี่มีไขมันสูงนะคุณผู้ชมเราต้องใช้แป้งเยอะพอสมควรไม่งั้นมันจะไม่ข้นแบบเป็นสังขยาขนาดเอาไปปาดได้นะคุณผู้ชมมันจะแค่เหลวๆอย่าลืมสุดท้ายเนยสดใส่ลงไปด้วยมันจะได้เงาวาวแวบพักไว้ให้เย็นสนิทเดี๋ยวเราเอามาทำเป็นไส้เค้กโรของเราคุณผู้ชมดูสิลักษณะของสังขยางาดำนี่เห็นไหมคุณผู้ชมดำปื๋อเลยสะใจมากแป้งที่ใช้สำคัญเค้กโรนี่จะต้องเนื้อละเอียดมีความนุ่มมีความเป็นสปริงพอสมควรแป้งทำเค้กตราลิปบิ้นใส่ลงไปเลยใส่แป้งเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายเป็นน้ำตาลทรายขาวเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูแป้งข้าวโพดคนส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันแบ่งเป็นหลุมแบบนี้จัดการใส่ไข่ไก่สดสดแช่เย็นลงไปเลยนะเสร็จแล้วก็ตักโอเวอร์เลตออกจากถ้วยมันจะออกแบบง่ายดายมากใส่ลงไปใช่ไหมเรียบร้อยใส่น้ำที่คั้นจากใบเตยได้ความหอมที่เราต้องการแต่สีอาจจะไม่เจิดจรัสก็ต้องแน่นอนละเติมนิดนึงนะคุณผู้ชมสีเขียวแต่เป็นสีผสมอาหารตีส่วนผสมตรงนี้จนกระทั่งขึ้นฟูเลยนะคุณผู้ชมเอาละพอส่วนผสมของเราขึ้นฟูแบบนี้ไขมันที่ใช้แน่นอนที่สุดวันนี้เลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจเสร็จแล้วก็จัดการตีให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมส่วนผสมใช้ได้แล้วคุณผู้ชมพร้อมที่จะลงถาดแล้วล่ะถาดที่เตรียมเป็นถาดขอบเตี้ยสำหรับการทำเค้กโรหรือสปันเนื้อบางนะคุณผู้ชมทาเนยให้ทั่วปูกระดาษก้นพิมพ์แล้วก็ทาเนยทับเค้กชนิดนี้ขึ้นพอสมควรนะคุณผู้ชมนำเข้าเตาอบทันทีนะครับเนี่ยสังขยาของเราก็จะดูแบบเป็นริ่มๆหน่อยๆคุณผู้ชมก็อย่าตกใจเนี่ยใส่ไปเถอะนี่ขอใส่หมดเลยแล้วกันเพราะชอบเอาเข้าตู้เย็นไว้จนกระทั่งทรงตัวไอ้สวยอะคุณผู้ชมบัตเตอร์ครีมสูตรที่คุณผู้ชมชอบก็ทาแต่เพียงบางๆโอ้ยตายเลิศค่ะ
ชมช่วงหน้าอย่าไปไหนนะครับมีขนมอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่ Bake Donut with Grace เราสองคนวันนี้มีเมนูโดนัทมาฝากค่ะขออนุญาตนะคะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตราหนังเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นดอกไม้หลากสีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนกะทิและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟแบ่งส่วนผสมที่ได้ผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันหยอดวุ้นแต่ละสีลงในพิมพ์ดอกไม้พักไว้ให้เย็นจนทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนกะทิและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมส่วนผสมแป้งข้าวโพดลงในส่วนผสมวุ้นจะช่วยทำให้วุ้นไม่เกิดการแยกชั้นของกะทิและน้ำระหว่างการพักให้ทรงตัวแบ่งส่วนผสมวุ้นกะทิออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวคนให้เข้ากันส่วนที่2เป็นสีขาวตักวุ้นกะทิสีขาวและวุ้นกะทิสีเขียวสลับกันลงในถ้วยประมาณ3ส่วน4ของถ้วยโดยให้ชั้นบนสุดเป็นวุ้นสีขาวพักจนวุ้นทรงตัววางตกแต่งด้วยวุ้นดอกไม้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นดอกไม้หลากสีเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตรานิเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูช็อกโกแลตสมูทตี้ฮาเซลนัทมาฝากค่ะผสมน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทตรานิเจอร์เทสผงโกโก้เกลือป่นเสริมไอโอดีนนมข้นจืดวิปปิ้งครีมและดาร์กช็อกโกแลตชิพลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมเข้ากันใส่น้ำแข็งลงในโถปั่นปั่นต่อจนส่วนผสมเนียนละเอียดแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในแก้วเสิร์ฟจากนั้นบีบวิปปิ้งครีมจนเต็มแก้วตกแต่งด้วยบิสกิตและเวเฟอร์รสช็อกโกแลตราดด้านบนด้วยดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ละลายและอัลมอนด์ก่อนเสิร์ฟแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้